คลาวเดียลุ้นสามีเศรษฐีพันล้านชาวพม่าให้อุ้มท้องในวัย40อัพเผยเหตุไม่แต่งงานใหญ่โตบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 13:58 น. 16ปีไม่ค่อยมีคนรู้คลาวเดียลุ้นสามีเศรษฐีพันล้านชาวพม่าให้อุ้มท้องในวัย40อัพเผยเหตุไม่จัดงานแต่งใหญ่โตเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นดีกว่ากลับมาเปรี้ยงปร้างในซีรีส์สืบสันดานล่าสุดคลาวเดียจักรพันธ์มาเผยเรื่องราวความรักกับคู่ชีวิตเศรษฐีพันล้านชาวพม่าอองทีฮาว่าจะขึ้นปีที่16แล้วจริงๆคลาวเดียแต่งงานแล้วช่วงโควิดประมาณปี2020คนในครอบครัวรู้แต่ไม่ได้จัดงานใหญ่โตคลาวเดียรู้สึกว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การแต่งงานเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นดีกว่าอ่านข่าวคนลุกคลาวเดียพักวังเก่าที่พม่าเจอดีฮีโผล่แฟนหาว่าหลอนเจอเองช็อกเลยคลิปถามถึงการมีทายาทคลาวเดียอายุ44แล้วจะ45แล้วแต่เก็บไข่ไว้แล้วตั้งแต่ก่อนอายุ40ไข่เยอะมากเลยนะไข่26อันแข็งแรง21อันเก็บไว้ตอนอายุ38คือตอนนั้นเคยไปออกรายการแล้วได้คุยกับคุณหมอก็เลยเก็บข้อมูลไว้ตอนนั้นคือจริงๆช่วงอายุ34ถึง35จนถึงเกือบ40เป็นช่วงที่เราอยากมีลูกแต่แฟนไม่อยากมีเราเป็นคนไม่พุชใครอยู่แล้วแล้วพอมาอายุ40ถึง42มันไม่น่าจะไหวอย่างเดียวกลัวมีตอนนี้แล้วลูกกว่าจะโตจะเข้ามหาลัยเราจะอายุ70หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแฟนก็ไม่ได้อยากจะมีขนาดนั้นด้วยแฟนดูซีรีส์ผลงานเราไหมเขาก็ได้ดูก็บอกว่าสนุกที่ผ่านมาเขาก็จะดูผลงานคลาวเดียบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะต้องดูงานเราทุกเรื่องอะไรแบบนี้แต่ซีรีส์อันนี้ดูทุกคนทางครอบครัวเขาก็ดูมันเหมือนดูแล้วติดแบบหยุดไม่ได้เขาเป็นคนที่เข้าใจเวลาเราทำงานแต่ที่ผ่านมาเขาจะติดใจงานเราตรงที่ว่าเวลาทำงานในวงการมันจะไม่มีวันหยุดมันไม่สามารถแพลนได้ล่วงหน้าเพราะเขาก็ทำงานหนักถึงจะอยู่กันมานานยังไงแต่ก็ต้องปรับตัวกันอยู่อิงเผยบิ๊กป้อมส่งดอกไม้ให้ย้ำฟอร์มรัฐบาลยังไม่มีปชป.สกรีนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 12:55 น. อิงเผยบิ๊กป้อมส่งดอกไม้ให้ย้ำฟอร์มรัฐบาลยังไม่มีปชป.สกรีนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีปล่อยพลังประชารัฐเคลียร์กันเองหลังยังไม่ลงตัวเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่20สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพท.เริ่มทยอยเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3เพื่อเตรียมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเวลา12:00 น. อาทินายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายณนัฐ หงชูเวศนายทะเบียนพรรคจากนั้นเวลา12:00 น. นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ารายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้หรือพรุ่งนี้ซึ่งจะต้องเริ่มพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจบทั้งหมดแต่จะเริ่มทยอยคุยกันเยอะขึ้นเมื่อถามว่ามีการเรียกคุยรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่ายังไม่คุยเรื่องของตำแหน่งได้คุยกันแค่เรื่องงานว่านายเศรษฐาทำอะไรถึงตรงไหนแล้วบ้าง
และพูดคุยถึงเรื่องบุคคลที่จะต่องานยังไม่ได้คุยกันเรื่องคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรียังไม่ถึงขั้นที่จะเรียบร้อยแต่คงได้ความคืบหน้าแน่นอนเมื่อถามว่าเบื้องต้นในส่วนพรรคเพื่อไทยจะมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนางสาวแพทองธารกล่าวว่ากำลังหารือขอให้สรุปก่อนแล้วค่อยมาบอกอีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีที่จะมีพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เข้ามาร่วมด้วยนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งว่าจะอย่างไรเมื่อถามถึงการตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ต้องเข้มขึ้นอาจจะทำให้หลายคนไม่ได้ไปต่อนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลต้องให้แต่ละพรรคไปคุยกันก่อนและให้สกรีนคุณสมบัติของแต่ละคนเมื่อถามว่าตัวของนางสาวแพทองธารดูเหมือนจะเป็นกังวลและเข้มในเรื่องนี้มากนางสาวแพทองธารกล่าวว่าก็จำเป็นเมื่อถามถึงข่าวการมีชื่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรรคพลังประชารัฐที่เข้าข่ายอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินางสาวแพทองธารกล่าวว่าต้องสอบถามด้วยว่าหากมีชื่อของคนที่เป็นกังวลและสงสัยแล้วส่งไปทางทำเนียบด้วยว่าอย่างไรซึ่งต้องช่วยกันเช็คหลายฝ่ายเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายอาจจะต้องมีทีมดูก่อนแล้วค่อยส่งอีกครั้งเอาเป็นว่าเช็คแล้วต้องเช็คอีกรอบเมื่อถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาได้ส่งรายชื่อมาถึงพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ได้ไฟนอลในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ให้พรรคพลังประชารัฐไปเคลียร์ให้เป็นเรื่องของเขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐติดต่อมาพูดคุยบ้างหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่ได้คุยเลยเมื่อถามว่าได้การแสดงความยินดีอะไรหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าท่านได้ส่งดอกไม้มาเบสรักวานีรีวิวอาการบ้านหมุนกำเริบแอดมิดโพลั่นต้องหายให้ได้บันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 22 นาทีแห่เป็นห่วงเบสรักวานีรีวิวอาการบ้านหมุนกำเริบแอดมิดโพรอหมอเฉพาะทางเช็คอาการบอกแฟนๆไม่ต้องห่วงต้องหายให้ได้ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันอย่างมากเมื่อนักแสดงและยูทูบเบอร์ชื่อดังเบสรักวานีคำสิงเกิดอาการบ้านหมุนกำเริบจนต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรอเช็คอาการอีกครั้งหลังเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้มีอาการบ้านหมุนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนมีอาการหน้ามืดและลมหัวฟาดพื้นในห้องน้ำจนต้องพักรักษาตัวต่ออีกหลายวันมาแล้วโดยสาวเบสได้โพสต์สตอรี่ไอจีรีวิวถึงอาการที่เกิดขึ้นให้ฟังว่ารีวิวบ้านหมุนสำหรับเบสนะคือปวดหัวเป็นระยะบางทีรู้สึกตัวลอยและโลกหมุนเช่นหลอดไฟบนเพดานมันเหวี่ยงไปมาทั้งที่มันอยู่กับที่แต่เรามองมันหมุนเป็นระยะหมุนมากน้อยแล้วแต่เวลาหมุนมากจะเหมือนในหนังเลยทุกอย่างหมุนวนเป็นวงกลมตัวเราลอยต้องนอนตัวตรงหน้าตรงเท่านั้นขยับช้าๆหันช้าๆเดินช้าๆไม่สามารถทำอะไรที่หนักๆได้เต้นติ๊กต็อกยังไม่ได้เลย555ต้องนอนกินยานอนเพราะถ้าเดินบ่อยๆแล้วล้มจะเป็นภาระคนอื่นเขาโอกาสล้มมีตลอด 80% เพราะปวดหัวเวียนหัวหนักหัวตลอดต้องมีสติสุดๆเดือนเมษายนที่ผ่านมาถ้าใครได้ตามเบสอาการบ้านหมุนมันเกิดตอนที่เบสล้มหัวฟาดพื้นและก็เพิ่งเข้าใจว่าโลกหมุนบ้านหมุนมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็หมุนมาตลอดอัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จ
เบสจะไปเข้าห้องน้ำมีอาการหน้ามืดภาพตัดล้มลงหัวฟาดพื้นตอนนี้มีอาการปวดหัวมึนๆตึงๆขยับคอไม่ได้สาเหตุหมอแจ้งว่าอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาเลยทำให้มีอาการบ้านหมุนทำให้หน้ามืดได้เบื้องต้นผลสแกนบวกหมอแจ้งว่ากะโหลกไม่ร้าวเลือดไม่มีข้างในสมองให้นอนดูอาการและรอหมอเฉพาะทางเช็คอาการอีกครั้งแต่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะต้องหายแค่มารีวิวเฉยๆจะได้เข้าใจคำว่าบ้านหมุนของหนูขอบคุณที่มา IG เบสคัมซิ่ง